เอาเลยครับสวัสดีครับผมก็อยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์นะครับแล้วก็เกม Ragnarok Mobile Eternal Love นะครับวันนี้เนี่ยเป็นคลิปสั้นๆนะที่มาตอบคำถามนะครับสำหรับคำถามที่คนถามกันเข้ามาเยอะมากนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมก็ลืมเอารูปสเตตัสออกโอเคนะครับคำถามนี้ก็คือคำถามที่ว่าหมวกนะครับเขาเนี่ยหามาจากไหนนะครับทั้งถามตอนผมสตรีมนะครับหรือว่าถามตอนคลิปย้อนหลังนู่นนั่นนี่นะครับถามกันเข้ามาหลากหลายทางมากในเฟซก็มีนะครับก็เลยตัดสินใจทำคลิปดีกว่านะครับเพราะตอบไม่หวัดไม่ไหวแล้วนะครับโอเคซึ่งนะครับหมวกที่ผมใส่อยู่นะฮะไอหมวกเขาเนี่ยแหละที่คุณถามกันเข้ามานะครับมีค่าสเตตัสนะครับบวกวิส4นะครับกับ Max HP 500ซึ่งก็ไม่ได้เยอะมากอะไรนะครับผมเอามาใส่ช่องแฟชั่นนะนะฮะเพราะว่าช่องหลักของผมเนี่ยใส่เป็นหมวกหูแมวอยู่นะครับโอเคนะครับแล้วมันได้มาได้ยังไงนะครับเรามาดูกันนะฮะซึ่งไม่ยากเลยนะครับผมสั้นๆนะเติมตั้งนะครับอยู่ในนี้นะฮะบัตรเอพิโซด 2.0 นะครับคนที่กดเข้ามาดูเอ๊ะพี่ไหนอ่ะมันไม่เห็นมีบอกในนี้เลยนะครับซึ่งมันอยู่ในบัตรเอพิโซด 1.0 อีกทีนึงนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาไม่ขายบัตร 1.0 แยกแต่มันก็เป็นเรื่องดีแล้วนะครับเพราะว่าเราซื้อใบเดียวนะฮะได้ถึง2ใบนะครับซึ่งในบัตร 1.0 เนี่ยก็จะมีหมวกเขานะฮะของผมอยู่ในนี้แหละนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ต้องการนะครับหาจมูกใบนี้นะครับก็สามารถไปซื้อกันได้นะครับ279บาทนะฮะก็ได้หมวกนี้หน้ากากเอาไปฝากสมุดก็ได้ Attack 8หน่วยด้วยแล้วก็ไอ้กล่องนี้นะฮะสุ่มขยะบอสนะครับเพื่อนะฮะว่าสุ่มขยะได้ขยะแพงๆก็อาจจะดีก็ได้นะครับแต่ถูกๆก็แสนนึงอะวะประมาณนั้นเนาะนะครับโอเคไม่มีอะไรแล้วนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะฮะจะได้หมวกนี้นะครับไปใส่กันทุกคนนะมากันเป็นแก๊งเลยก็ได้ไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับผมก็มีคำถามอะไรนะครับแฟนเพจของผมกัปตันไทยแลนด์นะครับที่ Facebook นะครับสามารถไปทิ้งข้อความหลังไมค์มาถามผมได้นะครับสวัสดีครับผม